ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการอัปเดตไปเมื่อกี้นะคนหรือว่ามีการอัปเดตตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็ทำการเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการและคนก็มีใครเข้าไปเล่นกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะทำการสรุปให้แล้วกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตในวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็คใหม่นะครับอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆก็มาสรุปให้ทั้งหมดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปชมคลิปกันก็มาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @นี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าสรุปข่าวสารทั้งหมดที่มีการอัปเดตไปเมื่อตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมานะครับสิ่งแรกที่จะต้องเจอคือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วสำหรับการล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP แล้วก็ 50 Ethereum Coin หรือว่า 50 ทองนี่นะครับต่อด้วยในส่วนของ Special ล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็น Item Up Level กันเหมือนเดิมทุกคนหรือว่า EXP Training Program นี่นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของรายละเอียดแพ็คนักเตะกันบ้าง นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันทุกคนก็มีนักเตะอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่ามีเพิ่มมา2แพ็คด้วยกันนะครับแพ็คแรกเป็นแพ็คตำนานทุกคนเป็นแพ็คของสิงห์บูเชลซีทุกคนมีมาทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับนำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของโคลด์มาเกเลเล่ทุกคนแล้วก็2อีพิกอย่างดิเดียร์ร็อกบาร์กับปีเตอร์เช็คนี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ3ตำนานของสิงห์บูเชลซีนั่นเองทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาแพ็คที่2แพ็คของ Player of the Week ทุกคนหรือว่า POTW นะครับมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับก็ตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆนะครับนำทัพโดยปาโลดิบาร่าจาก AS โรม่าทุกคนแล้วก็เทียโกซิลวาจากสิงห์บูเชลซีนะครับคนที่3เป็นเจ้าหนูกาเบียทุกคนต่อด้วยอารอนเดลจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต่อมาเป็นมาคัสแบรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนแล้วก็เบนเยเดอร์จากโมนาโกนะครับต่อมาเป็นกิฟไวท์จากนอตติงแฮมฟอร์เรสทุกคนแล้วก็เซเดแบ็กของนาโปลีนะครับคนต่อมาเป็นทาเกฟุซาคุโบทุกคนแล้วก็ปีกขวาของอาตาเลนต้าอย่างลุคแมนนะครับปิดท้ายด้วยซอลลี่มาร์ตนักเตะที่ยิงลิเวอร์พูลไป2ประตูนั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเปิดฟรีอีก1ครั้งด้วยกันทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นปาโลดิบาร่าทุกคนเจ้าหนูกาบี้นะครับอารอนเดลแล้วก็มาคาร์ดแรดฟอร์ดแล้วกันนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่มีมาให้เปิดในวันนี้ก็คือ2แพ็คด้วยกันนี่นะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะทุกคนก็อีเวนต์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของอีลิลีก็ทุกคนเป็นรูปของมาคัสแรดฟอร์ดแอนโทนีและบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวคนหรือว่าการเปิดแพ็คฟรีแพ็คเมื่อกี้นะคนหรือว่าแพ็คของ Player of the Week นี่นะครับมีการเปิดฟรี1ครั้งทุกคนก็เปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นแล้วกันนะครับต่อมาอีเวนต์ที่2เป็นชาร์ลีอีเวนต์ของอินลีเลียทุกคนมีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟูนคอยกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับเป็นรูปของลุคชอปทุกคนบูโน่ฟันเดสแล้วก็แอนโทนีนั่นเองนะครับสำหรับรูปหน้าปกของอีเวนต์นี้นะครับมีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟูนคอยกันเหมือนเดิมนี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับก็เป็นรูปภาพของ AC มิลานทุกคนที่รอบที่แล้วเป็นในส่วนของอินเตอร์มิลานนะครับก็รอบนี้เป็นในส่วนของ AC มิลานนะครับนำทัพโดยเตโอเฮอร์นันเดสทุกคนราฟาเอลเรอัลแล้วก็โอลิเวียชิรูอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพเลเวลหรือว่า EXP Training Program นี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงการแจกฟรีทั้งหมด3อีเวนต์ด้วยกันแล้วก็2แพ็คนักเตะนี้นะครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @นี้ได้เลย